ขณะนี้เยี่ยวหยางพูดจากบนต้นไม้ว่าชายเสียงปลาข้างหน้าข้างหลังมีมนุษย์ลูมัวเต็มไปหมดเหมือนจะพุ่งเป้ามาทางเราขึ้นต้นไม้จมูกเสียงปลาพูดทุกคนสะบัดโซ่บินปีนสูงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ว่านี่จิ้งหนานเมื่อชูแขนขึ้นผ่านรู้สึกเจ็บปวดบานฉีกขาดจากบาดแผลเธอเก็บข้อมือกลับลงที่พื้นบอกคนอื่นพวกคุณไปก่อนฉันจะล้อพวกมันเองพูดพรางวิ่งพุ่งไปด้านหน้าอย่างไม่ทันสิ้นเสียงก็เห็นจมูกสิงปากับลามายารากลับลงจากต้นไม้วิ่งไปพร้อมเธอดูท่าต้องหาทางฆ่าพวกมันให้หมดไม่รู้อาวุธจะพอไหมจมูกสิงปาทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดของนิจิงนานพูดพึมพำกับตัวเองทั้งมินกับพุนาหุยางตามลงมาตามด้วยป่าสังไปที่อนุสรณ์สถานอย่างทันในดวงตาของป่าสังเป่งประกายยินดีสุดท้ายคือเย้ยหยางกับจางลี่จางลี่ถามจะสู้ยังไงในป่ามีหัวหนึ่งชะโงกออกมาอย่างลับๆล่อๆจ้องมองพวกเขาแวบหนึ่งแล้วหดกลับไปหลังต้นไม้ที่อื่นๆก็มีพุ่มไม้ใส่ไว้ชั่วขณะนั้นไม่รู้ว่ามีมนุษย์ลูมัวซ่อนอยู่จำนวนมากแค่ไหนจมูกเสียงป่าถามว่าอนุสรณ์สถานนั้นอยู่ทางไหนแจงลี่นิ่งอึ้งพูดว่าไม่ทันเห็นพอขึ้นต้นไม้ก็เห็นพวกมนุษย์ลูมัวเต็มไปหมดพวกเราก็ลงมาแล้วเยี่ยวหยางใต้หน้าผาด้านหน้ามีบันไดหินทอดยาวขึ้นไปด้านบนบนนั้นเหมือนกับมีถ้ำตามธรรมชาติอยู่ห่างจากเราไปไม่ถึง500เมตรขณะนี้มนุษย์ลูมัวอีก3ตัวหลบอยู่หลังต้นไม้ส่วนตัวอื่นๆตามติดอย่างไม่เร่งรีบพวกมันดูเหมือนกำลังสังเกตการคนกลุ่มนี้ไม่คิดจะรีบโจมตีหัวหน้าหูหยาง500เมตรไม่รู้จะวิ่งไปทันหรือเปล่าด้านหน้าก็มีเงาเคลื่อนไหววูบวาบจำนวนไม่น้อยทั้งมีนพูดขึ้นอย่างร้อนใจทำไมถึงยังมีมนุษย์ลูมัวเยอะแยะขนาดนี้เย้ยหยางอาจจะมาจากที่อื่นพวกมันดูเหมือนจะสลายตัวไปแล้วไม่รู้ทำไมถึงย้อนกลับมาอีกหรือว่าบนตัวพวกเราก็มีกลิ่นที่ทำให้พวกมันโกรธด้วยเหมือนกันเซตาทุกคู่หันไปทางจมูกชิงป่าผมยังไม่ได้เตะโดนน้ำนั้นนะละมายาราถ้าแตะโดนด้วยคงถูกโจมตีตั้งแต่อยู่ในหมู่บ้านแล้วล่ะไม่ต้องรอจนกระทั่งพวกเรามาถึงด้านนอกอนุสรณ์สถานค่อยล้อมกันเข้ามารอแปลกจริงท่าทางเหมือนกับจะต้อนพวกเราให้ไปอนุสรณ์สถานนั่นยังไงอย่างนั้นเลยเป็นไปตามคาดมนุษย์ลูมัวที่อยู่ด้านหลังเพียงแต่ตามพวกเขาอย่างห่างส่วนพวกด้านหน้าก็ไม่ได้กระโจนเข้าใส่อย่างดุร้ายตามที่ลามายาราพูดมันกำลังจะต้อนพวกเขาไปทางอนุสรณ์สถานแห่งนั้นเยี่ยวหยางพูดอย่างติดตลกหรือเพราะพวกมันไปที่อนุสรณ์สถานนั้นไม่ได้แล้วหรือว่าพวกเราเป็นคู่อริกับคนพวกนั้นเลยจะให้พวกเราไปที่นั่นช่วยกำจัดคนพวกนั้นแทนพวกมันถ้าเป็นอย่างนั้นก็หัวดีไม่ใช่ย่อยเลยนะจางลีดูหน้าตาพวกมันละไม่น่าจะหัวดีขนาดนั้นหรอกมั้งทำไมพวกมันถึงไปอนุสรณ์สถานไม่ได้ล่ะไม่รู้มนุษย์ลูมัวตัวไหนร้องนำอู้อู้ไม่นานเสียงแตรก็ดังลั่นไปทั่วป่าแต่ด้วยเสียงร้องคำรามดังขึ้นไม่หยุดมนุษย์ลูมัวตัวแล้วตัวเล่าพุ่งออกมาจากพุ่มไม้แยกเขี้ยวกลางเล็บกระโจนเข้าใส่แสงไฟสว่างวาบจากปลายปืนแต่มนุษย์ลูมัวพวกนั้นพุ่งมาแรงต่อให้โดนยิงก็ยังต้องพุ่งต่อไปตามแรงเฉื่อยอีกหลายเมตรที่แย่กว่านั้นมนุษย์ลูมัวพวกนี้ดูมันจะเจ็บตัวจากกระสุนปืนมาแล้วจึงรู้จักใช้ต้นไม้เป็นกำบังคน8คนล้อมพิงกันเป็นวงกลมเล็กพลางสู้พลางถอยมนุษย์หลูมัวพวกนั้นมุดออกมาจากทั่วทิศอย่างกระทันหันแสดงความดุร้ายของพวกมันออกมาอย่างเต็มที่เพียงครู่เดียวก็มีซากศพของมนุษย์หลูมัว10กว่าตัวก้องเกยกันเป็นกำแพงมนุษย์หลูมัวมากกว่านั้นเหยียบย่ำบนตัวของพรรคพวกด่านหน้าเข้ามากระสุนปืนออกฤทธิ์กับประสาทที่เฉื่อยชาของพวกมันไม่ค่อยดีนักต่อให้ยิงเขาจุดตายพวกมันก็ยังสามารถวิ่งต่ออีกครู่หนึ่งจึงตายเสียงระเบิดดังสนั่นเสียงเครื่องยิงระเบิดในมือของป่าสังก็ดังลั่นแช่ๆเขายิงระเบิดจนเกรียงแล้วพวกน้อยอย่างตะโกนปล่อยแบบนี้ไม่ได้จำนวนมากเกินไปอาวุธของพวกเราจะหมดไปกับที่นี่ด้วยนะเยี่ยวหยางดูนั้นเร็วเข้าทางเข้าอนุสรณ์สถานบันนี้ด้านหน้าคือหน้าผาหินเปรยสีแดงตรงนี้ของพื้นป่าคล้ายกับลานเตียนเลียนเตียนกลายเป็นพื้นที่โล่งขนาดกว้างยาวร้อยกว่าตารางเมตร
สุดฝั่งของลานโล่งติดต่อกับหน้าผาด้านล่างของหน้าผามีลักษณะคล้ายขั้นบันไดตรงดิ่งขึ้นฟ้าจางลีระหว่างพวกดักซุ่มจงมาชิงป่าชวนไม่ได้ละบันไดหินนั่นชันไม่น้อยกว่า75องศาถ้าพวกนั้นจะงอกหน้าออกมายิงพวกเราพวกเราก็โดนยิงโดนพวกมันเหมือนกันแหละทั้งมินกลัวแต่พวกนั้นจะกลิ้งก้อนหินลงมาและมายาร่าบันไดกว้างมากมีก้อนหินก็หลบได้เข้าใกล้เชิงบันไดแล้วและมายาร่ากระโดดชิงก้าวนำขึ้นไปก่อนแล้วหมุนตัวกลับมายิงลงไปด้านล่างเพื่อคุมกันลูกทีมข้างหลังขั้นบันไดค่อนข้างชันจริงๆทุกคนออกแรงตะกายทั้งมือทั้งเท้าพรวดเดียวพุ่งขึ้นมา 20-30 เมตรได้ยินเสียงคำรามจากด้านล่างคล้ายกับมนุษย์ลุมหัวพวกนั้นไม่ได้ไล่ตามมาเย้าหยางหันกลับไปมองแล้วอดขำไม่ได้ที่แท้สังขารที่ทรงพลังปีนต้นไม้ได้ของมนุษย์ลุมหัวนั้นกลับยืนบนขั้นบันไดหน้าแคบๆเช่นนี้ไม่อยู่เหนือหินที่แข็งแกร่งทำให้เล็บของมันจิกไม่ติดทำให้ต้องคลานเท่านั้นพอเผลอเล็กน้อยก็ล่วงพลอยกลิ้งตกลงไปเย้าหยางเตือนไม่ต้องกังวลด้านล่างพวกมันขึ้นมาไม่ได้พวกเรามองแต่ข้างบนก็พอคนอื่นๆพากันหันไปมองพอดีกับเห็นภาพมนุษย์ลุมหัวพวกนั้นพยายามปีนไต่ขึ้นมาแต่เหมือนปีนอยู่บนน้ำแข็งสุดท้ายก็ตกลงกลงไปทีละตัวด้วยสภาพหน้าขันงั้นพวกเราควรจะวางแผนการรบอะไรสักหน่อยก่อนจะปีนขึ้นไปไหมที่นี่อยู่ห่างจากบนนั้นอีกหนึ่งช่วงใหญ่ถ้าคนข้างบนคิดจะยิงปืนลงมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันจางลี่มองดูบันไดนับพันขั้นนั้นพูดกระหืดกระหอบจมูกสิงป่าก็มองป่าซังแวบหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกอยู่ในอันตรายของผมยังไม่หมดไปเลยนะในเมื่อไม่ได้มาจากป่าทางเข้าอนุสรณ์สถานและไม่ได้มาจากด้านล่างเหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วแปลกจริงๆเย้าหยางหืดจัดตบไหล่จางลี่ถาม1นาทีนายปีนตึกได้กี่ชั้นจางลี่20ชั้นมั้งทำไมเหรอเย้าหยางปกติตึก1ชั้นเท่ากับบันได9ขั้นนับเป็น9ขั้นก็แล้วกันนะ1นาทีปีนบันไดได้เกือบ200ขั้นอีกอย่างยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งเหนื่อยที่นี่มีบันไดไม่ต่ำกว่า 1,000 ขั้นคาดว่าต้องใช้เวลา10นาทีถึงจะขึ้นไปได้จริงไหมจางลีก็ใช่อ่ะสิรอจนกระทั่งพวกเราปีนขึ้นไปถึงก็เหนื่อยขาดใจละถ้าศัตรูเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดีพวกเราก็เสร็จเย้าหยางสายหน้าไม่ใช่เรื่องนั้นพวกเราต้องรีบกันละไม่อย่างนั้นจะสยองกว่าถูกมนุษย์ลวงหัวข้างล่างนั้นกินซะอีกนายดูบนฟ้าจังลี่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่สว่างวูบวาบมีจุดดำๆเล็กๆหลายจุดบินบนไปมามีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่ายุงตัวหนึ่งแต่เขาพรานเข้าใจทันทีนั่นคือนกยักษ์ที่อันจิโมติอูเรียกว่านกรวมชีพจุดมาถึงป่ากับป่าสังมองเห็นที่มาของอันตรายแล้วทำให้ต้องรีบเร่งเร็วเข้าก่อนที่นกพวกนั้นจะเจอพวกเราแต่เพียงปีนได้2ก้าวก็พบว่าไม่ไหวการสะพายเป้หนักเกือบ40กิโลกรัมจะปีนบันไดพันขั้นนี้ได้ยังไงไหวหลายครั้งที่เย้าหยางกับทางมินเสียหลักเกือบจะร่วงลงไปเหมือนมนุษย์หลวมหัวพวกนั้นโชคดีที่คนข้างหลังช่วยพยุงไว้จมูกสิงป่าเห็นว่าถ้าว่าไม่ไหวออกคำสั่งวางกระเป๋าไว้บันไดพกแต่อาวุธเบาติดตัวเร็วเย้าหยางเงยมองท้องฟ้าอย่างเคร่งเครียดนกยักษ์พวกนั้นยังบินวนเหมือนเดิมคล้ายกับยังไม่เห็นพวกเขาทั้งมินแต่ว่าในเป้ยังมีจมูกสิงป่าไม่ทันแล้วขึ้นไปก่อนค่อยว่ากันพูดพรางช่วยปลดเป้ทั้งมินผลักเธอให้ปีนต่อลูกทีมทุกคนใช้ทั้งมือทั้งเท้าสมกับคำว่าปีนโดยแท้เย้าหยางคอยหันหน้าสังเกตการเป็นระยะขณะปีนขึ้นไปก็เหลือระยะทางไม่ถึง1ใน3เย้าหยางสังเกตเห็นว่าอย่างน้อยมียุง2ตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นบัดนี้มีขนาดราวๆแมลงวันพวกมันเห็นเราแล้วกำลังบินมาเร็วเข้าเย้าหยางร้องเตือนทุกคนทุกคนทุ่มสุดแรงเข้าต้มปีนขึ้นไปยังปากถ้ำนั้นทั้งหมดรู้ดีว่ามีเพียงขึ้นไปถึงจะมีความหวังการค้างเติ่งอยู่บนเนินนี้ไม่มีทางต่อกรใดๆกับนกยักษ์นั้นได้เลยนิจินานบาดเจ็บอยู่การปีนบันไดเช่นนี้เสียแรงมากเป็นพิเศษจมูกสิงป่าจำต้องตามอยู่หลังเธอตลอดทางมานี้อย่างน้อยช่วยรับเธอไว้ 5-6 ครั้งเพียงพริบตานั้นเงาบนท้องฟ้ามีขนาดเท่านกกระจอก
แต่เมื่อเยี่ยวยางเงยหน้ามองไปด้านหน้าบันไดตรงดิ่งในยังมองไม่เห็นปลายสุดเสียงข้างตัวมีแต่เสียงหายใจกระหืดกระหอบพวกเรารู้เป็นครั้งแรกว่าการปีนบันไดอย่างเร่งรีบมันเหนื่อยได้ขนาดนี้เยี่ยวยางสูดลมหายใจแรงๆเฮือกหนึ่งฮึดปีนขึ้นไปอีกครั้งมือเกิดลื่นปืนก้อนในมือพันหลุดตกลงไปได้ยินเสียงคุณชายเสียงป่าดังขึ้นจากด้านหลังช่างมันรีบปีนรีบปีนเยี่ยวหยางเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้งเงานั้นมีขนาดเท่าเหยี่ยวแล้วคุณเอาหยางไม่ต้องดูแล้วปืนเซ่แผ่นหลังของเขารู้สึกได้ถึงเสียงฟู่ฟู่ของลมนกยักษ์ที่น่ากลัวนั้นอยู่เหนือศีรษะนี่เองเงาดำทะมึนนั้นคุ้มหัวทุกคนอีกครั้งเยี่ยวหยางถึงกับรู้สึกหมดอะไรตายอยากเพราะวิจารณญาณอันแม่นยำของเขาได้ชี้ชัดแล้วว่าก่อนที่พวกเขาจะไปถึงประตูใหญ่ของอนุสรณ์สถานด้านบนนกยักษ์จะมาถึงก่อนแน่นอนแต่เมื่อปีนอีกช่วงหนึ่งทำไมจึงยังไม่ถูกโจมตีมีหนำซ้ำหล่นกันช่องเหนือศีรษะนั่นก็พัดข้ามหัวไปแล้วหรือว่าเป้าหมายของนกยักษ์นั่นไม่ใช่พวกเขาตั้งแต่แรกแต่เป็นมนุษย์ลูมัวด้านล่างเยี่ยวหยางอดหันไปมองอีกครั้งไม่ได้แปลกจริงนกยักษ์สองตัวนั้นไม่โจมตีคนและไม่โจมตีมนุษย์ลูมัวแต่มันกำลังยื้อแย่งอะไรกันอยู่บริเวณครึ่งทางเป็นกระเป๋าอุปกรณ์อย่างนั้นหรือไม่ใช่กระเป๋าเป้อยู่ต่ำลงไปจากนั้นนี่ขณะนี้ป้าสั่งที่ปีนบันไดขึ้นมาถึงข้างตัวของเขาผู้อย่างใจเย็นไม่ต้องดูแล้วบันเบี่ยงเบนอ่ะรีบไปเถอะที่แท้ป้าสั่งเป็นคนเคว้งบันเบี่ยงเบนออกไปในเวลาเช่นนี้ความเยือกเย็นจึงเป็นหัวใจสำคัญลูกบันเบี่ยงเบนลูกนั้นกริ่งหลุนหล่นลงไปตามขั้นบันไดสำหรับนกยักษ์นั้นวัตถุที่เรืองแสงซ้ำยังครางหึ่งนี่คงเป็นสมบัติล้ำค่าในสายตาของพวกมันนกยักษ์สองตัวถึงกับจิกตีกันเองเพื่อยื้อแย่งลูกบอลเรืองแสงนั้นช่วยโอกาสที่นกยักษ์ยื้อแย่งกันไม่ลงตัวอยู่ที่ครึ่งทางยี่หยางพุ่งขึ้นไปอีกร้อยกว่าขั้นเอ๊ะพระคุณเจ้ายาร่าล่ะขณะนี้ละมายาร่าชะโงกหน้าออกมาจากถ้ำหินบนนั้นพูดกับคนด้านล่างบนนี้ไม่มีศัตรูขึ้นมาเถอะยี่หยางสะดุ้งปีนขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเมื่อทุกคนปีนขึ้นไปถึงถ้ำหินธรรมชาตินั่งอย่างหวุดหวิดหวาดเสียวนกยักษ์สองตัวนั้นจิกตีเพื่อแย่งอัญมณีเม็ดนั้นกันจนหัวร่างข้างแตกตัวหนึ่งบินหนีไปอีกตัวหนึ่งปากคาบลูกแก้วที่ไม่ส่องแสงอีกแล้วนั้นเชิดหน้าชูคออย่างทะนงโอ้อวดตัวบานประตูที่พังลงมาของโพรงถ้ำมีซากศพของนกยักษ์ตัวหนึ่งอุดอยู่เหตุได้ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นคนฆ่าทิ้งไว้ละมายาราข้างในไม่มีคนพวกเขาดูเหมือนจะหนีลึกเข้าไปแล้วเยี่ยวหยางยืนอยู่ตรงนอกปากถ้ำเอี้ยวตัวมองด้านนอกมองเลียบหน้าผาขึ้นไปเต็มไปด้วยหลุมเล็กแน่นขนาดเหมือนกับรวงผึ้งจนกระทั่งจางลี่เรียกเขามาดูอะไรอยู่อีกยังไม่รีบเข้ามาเขาจึงเข้าถ้ำมาเป็นคนสุดท้ายนึกสงสัยในใจว่านี่ไม่ใช่ถ้ำธรรมชาติแต่ถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์เมื่อก่อนด้านบนของถ้ำนี้สกัดขึ้นเป็นรูปทรงของตำหนักวิหารอย่างนั้นหรือเหยียบข้ามร่างของนกยักษ์ก็เข้าไปถึงด้านในของถ้ำเยี่ยวหยางมองไปทางซ้ายมือโพรงถ้ำนี้เหยียดขยายออกไปตามแนวหน้าผาช่องหน้าต่างด้านบนมีลำแสงส่องลอดเข้ามากระทบกับแท่นร้างและรูปปั้นหินที่พังทลายกลายเป็นระเบียงแห่งลำแสงรีตามองไปถึงกับมองไม่เห็นปลายระเบียงเห็นแค่เพียงลำแสงที่ตัดไขว้กันและฝุ่นละอองที่ลอยเคว้งอยู่ในลำแสงผนังกำแพงด้านหลังรูปปั้นหินเหมือนกับน่าจะมีภาพวาดฝาผนังจำนวนมากแต่บัดนี้หลุดร่อนหมดแล้วเหลือเพียงด้านล่างมีเศษของสีจำนวนหนึ่งพวกนี้คืออะไรจางลี่ถามเขามองดูอย่างประหลาดใจดูจากเศษของก้อนหินที่แตกหักพวกนี้ทำให้รู้ได้ว่ารูปปั้นพวกนี้เคยใหญ่โตแค่ไหนจางลี่ยืนอยู่เบื้องหน้าหัวนกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตัวหนึ่งความสูงของเขาอยู่แค่ใต้จงอยปากของมันทั้งมีนพอเขาทำมาปุ๊บก็ยุ่งกับการดูแลแผลหนีจึงนานหนีจึงนานบิงอยู่กับซากหินก้อนหนึ่งให้ทั้งมีนทำแผลสองคนพูดคุยกันเบาๆใบหน้ายิ้มแย้มจมูกสิงป่ามองเห็นก็รู้สึกดีใจบนพื้นมีฝุ่นหนาเตอะบนนั้นมีรอยเท้าจำนวนมากเยี่ยวหยางตรวจดูแล้วพูดน่าจะมีด้วยกัน5คน3คนส่วนสูงมากกว่าเมตร80ดูจากรอยเท้าพวกนั้นเดินลึกเข้าไปในอนุสรณ์สถานตั้งแต่ก่อนพวกเราจะมาถึงมีคนหนึ่งเฝ้าอยู่คนคนนั้นเห็นพวกเรามาหรืออาจได้ยินเสียงปืนจึงรีบไปสมทบกับพรรคพวก
ดังนั้นรอยเท้าของเขาจึงดูรีบร้อนกว่าคนคนนั้นส่วนสูงราวๆเมตร65ถึงเมตร70พอๆกับอีกคนดูจากคราบเลือดบนพื้นพวกเขามีคนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รู้จำนวนคนเจ็บและอาการบาซังก็สังเกตเห็นคราบเลือดบนพื้นเช่นกันรอยเลือดบางจุดรวมกันเป็นแอ่งยังไม่แห้งสนิทเขาเดินตรงไปใช้นิ้วชี้จุ่มเลือดขึ้นมาปลายลิ้นเหมือนกำลังชิมยาเสพติดจำแนกรสอย่างละเอียดสุดท้ายจึงถุยออกมาพร้อมน้ำลายแล้วชิมต่อไปอีกหลายจุดสุดท้ายบาซังได้ข้อสรุปมีเลือดของคน4คนมี2คนบาดเจ็บสาหัสเยี่ยวหยางไม่เคยเห็นบาซังแสดงฝีมือเช่นนี้แอบชื่นชมเขาถามไอ้นี่พี่ทำได้ไงพี่บาซังสอนผมได้ไหมบาซังยิ้มเย็นๆชิมเลือดคนตายเยอะๆก็จะแยกแยะได้เองเยี่ยวหยางตัวสั่นรูปหนึ่งไม่ถามต่ออีกหนีจิ้งหนานพูดขึ้นว่าบาซังคงจะรู้ความแตกต่างของเลือดจากเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงมั้งรอยเท้าบนพื้นบอกกับเราว่าหนึ่งในนั้นขาเป๊ะอีกหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แขนหรืออาจจะขาดก็ได้เส้นทางที่เขาเดินมีเลือดหยดตลอดทางซ้ำยังเป็นเลือดผสมจากเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงและมายาราพูดเสริมน้ำหนักของเขากินมาทางขวาแขนที่บาดเจ็บเป็นแขนซ้ายจางลี่งานตอนนี้พวกเราเอาไงเนี่ยจะเข้าไปหรือจะเฝ้าอยู่ที่นี่ป้าซางพูดเสียงเฮียมก็ต้องเข้าไปสิพวกมันมี2คนบาดเจ็บสาหัสกระสุนก็ใกล้หมดละไม่ฆ่าพวกมันตอนนี้หรือจะรอให้พวกมันหายดีแล้วกลับมาแว้งกัดพวกเราล่ะเขาจ้องหน้าจมูกสิงป่าจมูกสิงป่าขมวดคิ้วหัวหน้าหูหยางก็แสดงท่าทีใช่ลูกหมาตกน้ำต้องหวดให้เข็ดทั้งมินแต่ว่าพวกเขาก็เจ็บหนักกันอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเราพวกเขาก็น่าจะปล่อยพวกเราไปเหมือนกันไหมใบหน้าป่าสั่งขณะนี้มีรอยยิ้มที่โหดเหี้ยมชะโงกใกล้เข้าไปตรงหน้าของทั้งมินไม่ถึง1ฟุตพูดกับเธอช้าๆชัดๆคุณอย่าลืมนะพวกเขาแม้แต่พวกเดียวกันยังไม่ละเว้นนับประสาอะไรกับพวกเราคิดว่าถ้าพวกมันจับคุณได้จะทำอะไรกับคุณบ้างล่ะมองดูรอยยิ้มเหมือนกับคุณยายมาป่าของป่าสังทั้งมินหน้าซีดแล้วก้มหน้าลงจนพระจิงป่าส่งเสียงปรามพอละป่าสังเขามองไปทางหนีจิ้งหนานตามความเคยชินแต่หนีจิ้งหนานก็กำลังก้มหน้าครุ่นคิดไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่เช่นกันเยี่ยวหยางเพ่งลึกเข้าไปในคำพูดว่าข้างในไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนอ่ะซุ่มคนเอาไว้ได้ง่ายนะเขายืนอยู่ข้างเสาหินต้นขนาด3คนโอบที่สูงราว2คนต้น1ดูเหมือนจะเป็นท่อนแขนของรูปปั้นรูปไหนสักรูปป้าสั่งพูดเสียงแหบเรื่องที่ผมห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องนี้พวกมันรู้ว่าเรามาแล้วอยากเห็นนักว่าจะซุ่มคนเอาไว้แบบไหนมองดูท่าทางอยากบุกเต็มทีของป้าสั่งกับหัวหน้าหูยางทั้งยังได้ยินเสียงแตรจากด้านล่างขั้นบันไดไม่ขาดสายจมูกสิงป่าที่ใจวาวุ่นไปครู่หนึ่งถ้าพักผ่อนกันพอประมาณแล้วเราก็เดินเข้าข้างในกันแบ่งออกเป็น2ทีมทิ้งช่วงห่างกัน200เมตรทุกคนระวังตัวด้วยทีมแรกได้แก่รมยาราเยี่ยวหยางจางลี่และหัวหน้าหูหยางยมยาราเดินอยู่หน้าสุดเขาไม่ได้เดินไปตามพื้นระเบียงยาวแต่กระโดดไปตามช่องว่างระหว่างรูปปั้นที่ล้มพังระเนระนาดจมูกสิงป่ารู้สึกกังวลเพราะนั่นจะทำให้ตกเป็นเป้าของศัตรูได้ง่ายแต่นี้จึงนานไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่นานเยี่ยวหยางก็สังเกตว่าวิธีการและเส้นทางการเคลื่อนไหวที่แปลกๆของละมายารานั้นดูผิวเผินเหมือนกับกระโดดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหยุดเว้นเล็กน้อยแล้วกระโดดต่อแต่ความจริงร่างกายของละมายาราไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อคุณคิดจะเล็งปืนไปทางเขาก็พบว่าไม่สามารถเล็งตัวของเขาได้แม่นยำได้เลยเดินไปไม่ไกลอ้อมเป็นวงโค้งตามระเบียงลำแสงละมายาราร้องเบาๆว่าเอ๊ะเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเพื่อเยี่ยวหยางจางลี่รีบตามขึ้นไปเพิ่งเลี้ยวโค้งหนึ่งก็เจอประตูหินอีกบานหนึ่งอยู่ตรงหน้าขณะนี้เหลือเพียงกรอบประตูสี่เหลี่ยมจัตุรัสลำแสงส่องเข้ามาจากนอกประตูเยี่ยวหยางมองดูครู่หนึ่งรอยเท้าเดินออกจากประตูไปแล้วย่ำกลับเข้ามาจากนั้นจึงเดินตรงไปยังอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าประตูบานนี้จะเป็นทางตันเขาเดินตามละมายาร่าออกไปด้านนอกประตูหินข้างหน้าผ่านเปิดโล่งที่นี่เป็นโพรงถ้ำหินครึ่งวงกลมตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งเพียงแต่ใหญ่กว่าที่เดิมเมื่อครู่หลายเท่าตัวเยี่ยวหยางเดินมาที่ขอบของลานหินใต้ฝ่าเท้ามีขั้นบันไดชันด้วยเช่นกันแต่มีเพียงไม่กี่ขั้นถัดลงไปด้านล่างขั้นบันไดไม่กี่ขั้นนั้น
เหมือนถูกขวานคมผ่าแยกออกจากกันกลายเป็นเหวตัดลึกหลายร้อยเมตรยาวอย่างแลบลิ้นมีหน้าละหูหลามกลุ่มนั้นจึงย้อนกลับทางเดิมจังลีตามออกมาแล้วถามหนีไปแล้วเหรอหูหน้าหูหยางตรงนี้คงลงไปไม่ได้หรอกมั้งเยาวอย่างพยักหน้าและมายาร่าเริ่มเดินย้อนกลับเข้าไปข้างในแต่เยาวอย่างยังยืนอยู่ตรงขอบถ้ำมองดูหน้าต่างหลายขนาดกระกันที่เหยียดออกไปทางซ้ายแถบนั้นทำไมล่ะยังไม่ไปอีกอ่ะจางลี่ถามเยาหยางเดินตามช้าๆพูดว่าฉันกำลังคิดว่าที่นี่อาจไม่ใช่ถ้ำตามธรรมชาติแต่พวกมันถูกทำลายอย่างจงใจด้านบนนี้น่าจะมีจั่วมีกันสาดมีชายคาพวกมันอาจเป็นพวกตำหนักวิหารสูงสง่าที่พวกเราเห็นจากกระจกวิเศษซัมบาร่าจางลี่หยุดชะงักเพราะว่าละมายาร่าเดินนำไปไกลแล้วจึงรีบตามไปเยาหยางพูดพวกมันถูกสร้างขึ้นตรงกลางหน้าผาด้วยความสูงระดับนี้ถ้ามีขนาดที่ใหญ่โตพอน่าจะมองเห็นได้จากทะเลนี้ถูกทำลายจนเกลี้ยงเกลาจริงๆเขานึกถึงด้านนอกของถ้ำหินนั้นไม่มีร่องรอยสิ่งประดิษฐ์เลยแม้แต่น้อยอดสายหน้าไม่ได้ขณะนี้ละมายาร่าหยุดนิ่งแย้วอย่างจางลี่และหัวหน้าหัวหยางรีบเข้าหาที่กำบังครูใหญ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นเพียละมายาร่ายืนอยู่บนรูปปั้นที่เหมือนจมูกสุนัขซึ่งมีปีกข้างขาวจ้องไปที่พื้นน่าจะไม่ใช่เจอศัตรูเยาหยางออกจากที่กำบังละมายาร่าพูดว่ารอยเท้าวุ่นวายละคนที่เป็นผู้ส่งข่าวคนสุดท้ายคงพบรอยเท้าที่ชัดเจนบนพื้นเช่นกันเขาจงใจเพิ่มรอยเท้าลงบนรอยเท้าเดิมอีกหลายครั้งบ้างก็ใช้เท้ากวาดกรบทำให้ดูเหมือนมีคนจำนวนมากเดินไปมาอยู่ที่นี่อีกอย่างด้านหน้าของรอยเท้าที่วุ่นวายกลุ่มนี้ที่แรกเป็นรอยเท้าคน5คนอยู่ๆกลับกลายเป็นเหลือเพียงรอยเท้าคนคนเดียวคนที่ขาเป๋จางลี่พวกเขาจงใจกลบเกลื่อนรอยเท้าเพื่อเราหลงทางแปลกจริงรอยเท้าของคนพวกนั้นทำไมอยู่ๆหายไปเฉยๆล่ะละมายาราชี้ไปยังซากขาของรูปปั้นหินที่อยู่ไกลออกไปวันนั้นมีรอยเท้า2รอยระยะก้าวกว้างมาเยี่ยวหยางเห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่ได้เดินไปไหนไกลคนที่เฝ้าหยางนั้นมาสมทบกับอีก4คนที่นี่คนอื่น4คนเอาหยางพระคุณเจ้าเลือกกระโดดไปตามซากรูปปั้นหินแต่คนที่ขาเป๋นั้นกระโดดไม่ไหวจึงต้องเดินบนพื้นระวังตัวให้ดีศัตรูอาจอยู่ข้างหน้านี่เองแต่ว่าที่นี่การแกะรอยเท้าก็ยากขึ้นไม่รู้ว่าศัตรูอาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเดินหน้าต่ออีก 4-50 เมตรละมายาร่าหยุดลงอีกครั้งเขาจ้องไปยังฝาผนังด้านหน้าเส้นขีดสีดำเส้นหนึ่งขีดจากฝาผนังถึงพื้นแล้วขีดยาวต่อจากพื้นไปยังฝาผนังอีกฟากหนึ่งสองข้างของลำเส้นสีดำมีเครื่องหมายคล้ายเงินสุนสกุลเงินตัวเยนวาดประกบไว้นี่คือเยาหยางถามเบาๆสิ่งนี้ละมายาราพูดอย่างหนังแลถ้าเข้าใจไม่ผิดแล้วก็น่าจะเป็นเส้นวัชระสีดำคือสมาธิเครื่องหมายรอบๆไม่ถึงกายจิตวิญญาณช่างเถอะพูดง่ายๆก็คือในลัทธิบอลโบราณเส้นได้ที่มีเครื่องหมายแบบนี้เหมือนกับเป็นเส้นเตือนหมายถึงอันตรายห้ามเข้าแต่ว่าเจ้าลิมองดูปลายเท้าที่หายเข้าไปยังอีกฟางหนึ่งของเส้นขีดเราเพิ่งจะเดินมาไกลแค่ไหนเองพวกผู้ชายเสียงปลายยังไม่เริ่มเดินตามมาด้วยซ้ำเยี่ยวหยางเส้นขีดนี้น่าจะอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะเส้นขีดคาร์บอนมีอายุยาวนานที่สุดแต่ผู้คนดูริมขอบของมันหลุดล่อนละด้านหน้าก็ไม่มีเสียงร้องดังมาพวกเราระวังตัวให้มากขึ้นคงไม่มีปัญหาละมายาร่าขมวดคิ้วก่อนจากนั้นมองดูลานหินและรูปปั้นหินบนลานที่ถูกทำลายเสียหายอย่างหนักพยักหน้าพูดตามอยู่ข้างหลังฉันคน4คนก้าวข้ามเส้นเตือนตามลำดับพวกจุมศิลปาทั้ง4เห็นเข้าเลี้ยวหายเข้าไปในหัวมุมก็เริ่มเดินตามเมื่อข้ามเส้นเตือนมาแล้วในอากาศคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นหนึ่งไม่ใช่กลิ่นที่ดีนักในที่สุดเยาหยางก็อดไม่ได้พูดนี่กลิ่นอะไรอ่ะเหม็นจริงจางลี่เหมือนกลิ่นเล้าไก่ที่บ้านนอกอ่ะน่าจะเป็นกลิ่นขี้ไก่กลิ่นเหม็นหนักขึ้นทุกทีรอยเท้าบนพื้นมุ่งตรงไปด้านหน้าอย่างชัดเจนถ้าหากศัตรูเล่นตุกติกอุโมงค์เพียงเส้นเดียวนี้ก็ไม่น่าจะมีทางนี้อื่นอีกแล้วด้านหน้าสว่างขึ้นมา
ที่แท้ฝาผนังฝั่งที่ติดกับหน้าผาถูกทำลายจนหมดทำให้เกิดเป็นช่องหน้าต่างจรดพื้นขนาดใหญ่แสงสว่างส่องตรงเข้ามาจากด้านนอกจางลี่พูดกับเยวหยางนายว่าผู้นั้นจะกระโดดจากตรงนี้ลงไปตรงๆหรือเปล่าเยวหยางถามกลับนายกล้าปะล่ะเห็นจางลี่ใส่หน้าเยวหยางพูดต่อฉันว่าพวกมันก็ไม่กล้าเดินไปราว10กว่านาทีระหว่างทางผ่านบริเวณที่ฝาผนังเปิดถล่ม10กว่าจุดละมัยราเตือนระวังมีทางแยกทางด้านหน้ายังคงเป็นระเบียงยาวที่ผนังเปิดเป็นรูทางความมือทำแยกเป็นซอยขนาดสูงราว1คนยืนลึกไม่เห็นปลายเส้นหนึ่งรอยเท้าบนพื้นเดินตามระเบียงยาวไปด้านหน้ายืนมองที่ปากถ้ำด้านในมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นดูจากร่องรอยแล้วแทบไม่เคยมีคนเข้าไปมาก่อนแต่ก็ยืนยันไม่ได้เจอรีบเปรยถ้ามีระเบิดเทอร์โมบาริกก็ดีสิหัวหน้าหูยางพวกเราเดินหน้าไปต่อแล้วแม่ยาราอ้อมทางแยกไปเดินรอบบริเวณที่มีแสงสว่างไปด้านหน้าทันใดนั้นเขาดีตาเพ่งมองพูดว่าไม่ใช่ข้างหน้ามีบางอย่างผนังหินสั่นสะเทือนเบาๆคล้ายกับมีวัตถุขนาดยักษ์กำลังตรงมาเยี่ยวยางกำลังยืนอยู่ตรงจุดที่ผนังเปิดเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้ามีเงาดำบินวนอีกแล้วกลิ่นขี้ไก่เส้นขีดสีดำพริบตานั้นทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันขณะนี้แรงสั่นสะเทือนจากผนังหินชัดเจนขึ้นทุกทีแย่ละนี่เป็นรังนกเยี่ยวหยางร้องขึ้นจางลี่กับหัวหน้าหูหยางตกตะลึงและมายาร่าหมุนตัวยืนแท้อยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสี่พร้อมกับการสั่นสะเทือนของผนังหินวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงมามันมีปลายสีดำสองด้านคล้ายกับนาฬิกาข้อมือของสิ่งนี้พวกเขาคุ้นเคยดีแบล็กเฮอริเคนเมื่อครั้งที่อารามลอยฟ้าพวกเขาได้รู้พิษสงของมันดีรีบหนีไม่ทันแล้วผู้ที่ส่งเสียงขู่หน้าหุยางกับละมายาราตัวเลขนับถอยหลังบนหน้าปัดเหลือเพียง2วินาทีละมายาราพลิกฝ่ามือขึ้นฝ่ามือทั้งสองแนบกับตัวของแย่หยางกับจางลี่พร้อมกับถีบด้วยขาผลักส่งคนทั้ง3คนตรงหน้าของตนลอยออกไปตัวเขาก็อาศัยแรงส่งนั้นดีดตัวไปอย่างทิศที่นกยักษ์วิ่งมาหาการระเบิดอันรุนแรงระเบิดขึ้นซ้ำอย่างไม่ได้จบแค่ลูกเดียวเสียงระเบิดฟ้าถล่มลินทลายดังขึ้นเป็นละรอกเศษหินปลิวว่อนหมอกควันฟุ้งกระจายจนหายใจไม่ออกเมื่อเยาหยางลืมตาขึ้นอีกครั้งถึงกับต้องช็อกระเบียงลำแสงที่พวกเขาเดินผ่านมาชุดระเบิดขาดออกเป็นท่อนๆบริเวณที่เขากับจางลี่อยู่นั้นกว้างยาวไม่ถึง2เมตรกลายเป็นเสาหินทนๆบนหน้าผากลิ้งตัวสักหน่อยก็ล่วงลงแล้วจางลี่ห้อยตัวอยู่ตรงรอยแยกกำลังปีนขึ้นมาอย่างยากลำบากเยี่ยวหยางรีบช่วยดึงตัวขึ้นมาส่วนหัวหน้าหูหยางถูกละมายาราถีบส่งตกไปตกอยู่ตรงรอยแยกอีกฝั่งหนึ่งทางขาดจากพวกเยี่ยวหยางราว5เมตรกว่าดูเหมือนจะถูกแรงระเบิดผลักไปขาอย่างคล้ายกับถูกทับอยู่ใต้รูปปั้นหินแล้วละมายาราที่แยกไปอีกฝั่งหนึ่งล่ะเขาดูเหมือนจะหายลับไปทางโคกอีกฝั่งหนึ่งแล้วหัวหน้าหูหยางคุณเป็นอะไรไหมเยี่ยวหยางถามหัวหน้าหูหยางกัดฟันดึงขาออกมาจากใต้ลูกปั้นหินพูดกับเยี่ยวหยางฉันไม่เป็นไรพวกคุณนั่นแหละระวังตัวหน่อยข้างล่างจะถล่มแล้วเยี่ยวหยางสำรวจดูที่ยืนของเขากับจางลี่ขนาดนี้เศษหินล่วงกล่าวคล้ายกับพร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อแต่ด้านหน้าอยู่ห่างออกไป 6-7 เมตรด้านหลังยิ่งไม่ต้องพูดถึงทางขาด10กว่า20เมตรกระโดดฝั่งไหนก็ไม่ถึงเสื้อผนังหินก็ถูกแรงระเบิดอัดจนแตกปนผนังเช่นนี้ปีนไม่ได้ถูกขังแล้วหรือขมองจางลี่ถามเอาไงดีจางลี่สะบัดข้อมืออย่างแรงโซบินติดอยู่ในเครื่องกว้านยิงไม่ออกเขาพูดอย่างหัวเสียโซบินถูกกระแทกพังแล้วข้ามไปไม่ได้เยี่ยวหยางหมุนตัวมันจะถล่มเราต้องหาทางดูตรงนั้นตรงถ้ำนั้นเรากระโดดถึงจางลี่ยืนอยู่ตรงขอบเหวท่าทางลังเลเขาจับเยี่ยวหยางไว้พูดนายก็รู้ฉันกลัวความสูงจะกระโดดได้ยังไงเยี่ยวหยางเวลาอย่างนี้อย่ามาล้อเล่นนะตอนอยู่อารามลอยฟ้านายกระโดดยังไงตอนนี้นายก็กระโดดอย่างนั้นพูดจบเขาสูดลมหายใจลึกๆพุ่งตัวกระโดดลงไปยืนในท่ามือสนิทนั้นอย่างมั่นคงแต่เมื่อหันตัวกลับมาไม่เห็นจางลี่โผล่ออกมามองที่นอกถ้ำเยี่ยวหยางร้อง
รีบกระโดดลงมาสิรออะไรจางลีเอาแต่มองลงไปด้านล่างของเหวที่อารามลอยฟ้าด้านล่างมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นกัดฟันหน่อยหนึ่งก็กระโดดข้ามไปแต่ว่าที่นี่ชัดเจนแจ่มแจ๋หน้าผาชันดิ่งยังกับถูกจามด้วยขวานด้านล่างคือต้นไม้สีเขียวๆเหมือนไม้แหลมเสาหินต้นนั้นด้านล่างมีรอยปริซึ่งใกล้ปริไปจนถึงโคนเสาหินโทนทั้งต้นพร้อมจะพังถล่มได้ทุกเมื่อย่อย่างร้องลั่นไอ้โง่กระโดดเซ่จารียังคงลังเลถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วก็สาวเท้าวิ่งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทว่าก้าวสุดท้ายของเขาตรงชายขอบไม่ทันได้ออกแรงกระโจนออกไปคว้าอากาศปัญญาอ่อนย่อย่างสะบัดคำพร้อมกับยืนดามปืนออกไปจางลี่คว้าไว้กระแทกเข้ากับหน้าผาเยาหยางออกแรงดึงจางลี่เข้ามาในถ้ำส่วนฝ่ายหัวหน้าหูยางก็โสดเสลุกขึ้นพูดกับทั้งสองว่าอยู่ที่นี่อย่าขยับฉันจะไปตามเฉียงปาล่าเยาหยางขานรับคุณระวังด้วยหัวหน้าหูเยาหยางกลับมาในถ้ำมองดูจางลี่ที่กองซินสะพาดอยู่กับพื้นนี่นะทำไมนายถึงได้กลัวความสูงฮึจางลี่ใส่หน้าไม่รู้ว่าตอนประจำการอยู่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแต่ตอนประจำการดูเหมือนฉันก็ไม่เคยต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงเหมือนกันเพราะบ้านช่องในบ้านเกิดของฉันมีแต่บ้านทรงเตี้ยมั่งพวกเราเอาไงกันดีรออยู่ตรงนี้เฉยๆหรือเยาหยางมองเข้าไปภายในถ้ำและมองจางลี่แวบหนึ่งพูดกับเขายิ้มข้าไปดูหน่อยไหมซอยเล็กนั้นไม่ลึกมากแต่เมื่อเลี้ยวโค้งหนึ่งก็ตัดขาดจากแสงสว่างทันทีจมอยู่ในความมืดสนิทเยาหยางเดินนำอยู่ข้างหน้าเดินก้าวหนึ่งหยุดก้าวหนึ่งใช้เท้าสัมผัสพื้นอย่างระมัดระวังกลัวว่าจะเหยียบบื้อตกลงไปหรือเหยียบโดนกลไกอะไรเข้าคงแย่ส่วนจางลี่มือข้างหนึ่งแตะที่หลังของเยาหยางเพื่อรักษาระยะห่างของสองคนเอาไว้เร็วกว่านี้ไม่ได้หรือมือตึกตื่อมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นจะให้เร็วได้ยังไงเอาทำไมไม่เปิดไฟปืนกลของพวกเขานั้นติดไฟฉายด้วยไอ้โง่ถ้าเกิดข้างหน้ามีศัตรูเราก็เป็นเป้าสิเอ๊ะมีแสงคล้ายกับว่าเดินพ้นจากซอยเล็กแล้วด้านหน้าเป็นห้องโถงใหญ่หรืออาจจะคล้ายกับห้องเก็บของมากกว่าสรุปคือมีของสีเหลืองอารามกองเต็มไปหมดลำแสงขนาดเล็กส่องลอดเข้ามาอย่างไร้ทิศทางจาก4ทิศ8ด้านเหมือนกับแสงแดดลอดผ่านตะแกรงกรองว้าวเรารวยแล้วทั้งคู่ถูกสีเหลืองที่เจิดจ้านั้นสะกดเอาไว้มันเป็นกองโตจริงๆกองพเนินเป็นภูเขาลูกย่อมๆสูงถึง10กว่าเมตรลำแสงแสนละเอียดส่องกระทบลงบนตัววัตถุเหล่านั้นเป็นประกายแสงที่ใครก็มีอาจต้านทานแสงทองในทันทีนอกจากกองใหญ่ตรงหน้ากลางห้องนั้นแล้วข้างๆยังมีรูปปั้นทองคำขนาดใหญ่โตมโหฬารอีกจำนวนนับไม่ถ้วนถึงแม้จะหักพังแต่ประกายเสียงซีอาราอารามนั้นต่อให้อัปลักษณ์กว่านี้อีกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ลง